เป็นครูดูได้หรอแม่ติ้งลูกแอบดูคอมครูเจอประวัติท้องเว็บหนังผู้ใหญ่ด้านโซเชียลส่วนแรงด้านโซเชียลส่วนกลับแรงมารยาทนิดนึงเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กำลังเป็นไวรัลและถกสนั่นในโลกโซเชียลขณะนี้นะคะเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะและก็ไม่เปิดเผยตัวตนนะคะได้โพสต์ปรึกษาเรื่องราวสุดหนักใจลงในกลุ่มกระทู้ปักหมุดระบุข้อความนะคะว่าทราบมาจากลูกชายว่าครูประจำชั้นที่โรงเรียนมีไปดูเว็บและเล่นแอปที่ไม่เหมาะสมในคอมเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายเราอยู่ม.ต้นแล้วเขาอยากจะรู้คะแนนสอบกลางภาคเพราะเขามั่นใจว่าทำได้เยอะแต่ครูคนนั้นไม่ยอมประกาศกลางห้องบอกแค่ใครผ่านหรือไม่ผ่านเพราะบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนแต่ทำไมครูคนอื่นประกาศได้ว่าตอนครูเขาไปกินข้าวเที่ยงและเอาโน้ตบุ๊กวางไว้บนโต๊ะกลุ่มลูกชายไปเปิดดูเพราะคิดว่าครูน่าจะมีไฟล์คะแนนในนั้นแต่หลังจากดูคะแนนเด็กๆ เขานึกสนุกยังไงก็ไม่ทราบเลยกดดู history ว่าคุณครูเขาดูอะไรบ้างปรากฏว่ามีไปท่องเที่ยวเว็บหนังผู้ใหญ่แล้วมันดันเป็นคลิปชายๆบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีการเล่นเว็บหาคู่ด้วยครูเป็นผู้ชายแต่ก็เห็นบอกหาคู่เป็นชายอีกลูกเราบอกว่าไปบอกครูสาวอีกคนแทนที่จะรับฟังแล้วแก้ปัญหากลับดุลูกเราว่าไร้มารยาทไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวคนอื่นคือแบบช่วยกันดีนักนะคือเราแอบกังวลเล็กๆ เลยค่ะเพราะภายนอกดูไม่ออกเหมือนคนเนี้ยบคนเรียบร้อยถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เราอยากทราบว่าคนเป็นครูสามารถดูเรื่องพวกนี้ได้ด้วยเหรอคะพฤติกรรมลับหลังนักเรียนไม่ใช่คนเรียบร้อยแบบที่แสดงออกมาเลยแถมไม่บอกให้ใครรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นอะไรล่าสุดนะคะทางเพจผีแม่บ้านที่รักก็ได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความค่ะว่าเริ่มจากตรงไหนก่อนดีความดันขึ้นเรียบเรียงเกือบไม่ถูก 1. สอนลูกยังไงไปวุ่นวายของใช้ส่วนตัวคนอื่น 2. ไปวุ่นระดับหยิบจับไม่พอนี่คือไปวุ่นระดับความคิดไปเปิดดูประวัติ 3. ดูหนังโปแล้วมันทำไมดูชายแล้วมันจะเป็นอะไรใช้แอปหาคู่เพศเดียวกันเป็นปัญหาตรงไหน 4. ไปบอกครูผู้หญิงไปบอกทำไมต้องการให้เขาทำอะไรหรอ 5. กังวลอะไรอันนี้งงอะค่ะ 6. เขาเป็นเพศอะไรทำไมต้องบอกแล้วเวลาจะบอกคือต้องบอกแบบไหนติดป้ายหรอ 7. คือคุณแม่ต้องการอะไรจากเขาเหรอคะสงสัยสุดปัญหาคืออะไรนะ 8. ทำไมไม่ดุลูกแต่ก็นะแม้มันเป็นงี้ลูกก็คงคล้ายๆกันแหละไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเรื่องเดียวที่น่ากังวลคือเรื่องทัศนคติของคุณแม่และคุณลูกนี่แหละขี้เสือกมากๆจนดูเป็นภัยสังคมปัญหาของเรื่องนี้มีแค่คุณแม่และคุณลูกที่ไร้มารยาทนี่แหละค่ะคุณครูในเรื่องนี้ดูท่าจะเป็นครูที่ดีด้วยนะคะจากการที่บอกแค่ใครผ่านไม่ผ่านไม่บอกตัวเลขให้มาเปรียบเทียบกันได้ของดีอยู่กับตัวแท้ๆดันไปสงสัยเรื่องไม่เป็นเรื่องงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสุดร้อนแรงจำนวนมากนะคะโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างแรงกับการกระทําของแม่และลูกคู่นี้ค่ะลูกเหมือนใครอันนี้ไม่ต้องถามคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าสอนลูกให้สะกดคำว่ามารยาทก่อนจะซ้าคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆค่ะเป็นห่วงลูกที่มีแม่แบบนี้คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าคุณแม่ไม่สอนมารยาทลูกเหรอคะว่าสมควรไหมที่ไปเปิดโน้ตบุ๊กคุณครูก่อนได้รับอนุญาตและก็ไม่สมควรไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นไม่แปลกค่ะที่ลูกคุณไร้มารยาทเพราะคุณแม่มีนิสัยแบบนี้ทัศนคติแบบนี้คุณลูกถึงได้เป็นแบบนี้คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าสงสารครูเลยอะทำไมต้องมาโดนลวงข้อมูลส่วนตัวแบบนี้ด้วยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่ากล้าใช้คำว่าลูกนึกสนุกได้ยังไงนี่คือผิดตั้งแต่ไปเปิดคอมครูโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วนะลูกตัวเองผิดทุกตรงแต่ป้ายความผิดที่เรื่องส่วนตัวของครูหนห่วยมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ